มาแล้วเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์คำชะโนดสำหรับบรรยากาศวันหยุดยาวที่เกาะคำชะโนดบริเวณลานบวงสรวงหน้าเกาะคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปกราบไหว้ขอพรเนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบขอพรพ่อปู่แม่ย่าเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงขอเลขอีกด้วยซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจองเข้าพื้นที่หรือลงทะเบียนไม่ได้เนื่องจากคิวเต็มก็แวะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลานบวงสรวงแห่งนี้โดยบริเวณศาลพ่อปู่แม่ย่ามีคนถูกรางวัลนำของมาถวายเป็นจำนวนมากซึ่งบรรดานักหาเลขที่ตาไวก็เพ่งไปที่หวีกล้วยบอกว่าเห็นเลขชัดคือหมายเลข163-3663และยังบอกอีกว่าเลข6อาจเป็นเลข9เลข3อาจเป็นเลข8ตามความคิดของคนชอบตัวเลขอีกจุดใกล้กับตรงหน้าศาลเจออ่างน้ำมนต์ขนาดใหญ่คนก็แห่กันมาส่องโดยอาศัยสายตาของบุตรหลานว่ามองเห็นเทียนคลายเลขอะไรบางคนว่าไม่เห็นแต่บางคนก็มองเห็นเป็นเลข2 4 5และ7ซึ่งนักท่องเที่ยวก็ได้นำไปซื้อลอตเตอรี่ในรอบของวันที่1สิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ